ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าที่ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าได้อัดลงโดยผลสำเร็จอันจบงามในตอนบ่ายของวันที่10สิงหาคมปี2021ภายหลังที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลา5วันอยู่ที่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านพันคำวิภวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาการนำพรรครัฐคณะประธานคณะรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติร่วมท่านปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหารได้กล่าวสุนทรพจน์อัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าอย่างเป็นทางการว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าได้ดำเนินมาเป็นเวลา5วันด้วยจิตใจเข่งฮอนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศฟดฟืนแห่งการเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยการยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมกองประชุมอันได้เห็นให้กองประชุมครั้งนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับขาดไม้ที่กำหนดไว้กองประชุมได้ซุ่มใจค้นคว้าและพิจารณาเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีการปรึกษาหารือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยจิตใจเข่งฮอนเต็มไปด้วยความรับผิดชอบสูงและได้รับรองเอาด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่กองประชุมแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อรัฐบาลที่ได้มีความพยายามสู้สนกะเกี้ยมวาระแห่งชาติทั้งสองฉบับและสามารถนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติเทอร์นีกองประชุมเสนอรัฐบาลสืบต่อนำเอาความคิดเห็นของกองประชุมไปปรับปรุงเข้าใส่วาระแห่งชาติให้มีเนื้อในที่หัดกุมครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้หิบฮอนสร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายที่ผูกพันกับวาระแห่งชาติให้เป็นระบบโดยไวแน่ใจผ่อนคลายสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจสังคมสืบต่อสร้างให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นำนับดีขึ้นเทละเก่าพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมได้พิจารณาและรับรองออกการปรับปรุงเนื้อในบางมาตราของกฎหมายว่าโดยการคุ้มครองเสื้อสาอากรกฎหมายว่าโดยอากรมูลค่าเพิ่มกฎหมายว่าโดยอากรรายได้กฎหมายว่าโดยอากรสมใสและกฎหมายว่าโดยยาเสพติดเพื่อสร้างเงินไขและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบส่วนเห็นให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเป็นรูปธรรมกองประชุมเสนอให้คณะรับผิดชอบนำเอาความคิดเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติไปสืบต่อปรับปรุงใส่บรรดาหางเนื้อในปรับปรุงบางมาตราของบรรดากฎหมายดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีกองประชุมได้รับฟังการรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสภาพการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19และมาตรการแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวกองประชุมได้แสดงความสมเสยต่อทุกความพยายามของรัฐบาลในการนำพาสีน้ำคะแนนการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่กำหนดนโยบายมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19แต่หัวทีพร้อมทั้งเป็นเจ้าการและสุขอยู่สังคมเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการอย่างเข้มงวดอันใดประกอบส่วนเห็นให้ประเทศลาวของพวกเราสามารถควบคุมการระบาดและผ่อนผันมาตรการต่างๆลงได้เทื่อละเก่านอกจากนั้นกองประชุมยังได้รับฟังการชี้แจงอธิบายจากท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาที่กองประชุมมีความสนใจพิเศษกองประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงตอนรับการมาเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงของภาครัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่นำพาโดยสหายเงี้ยนส่วนฝูกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งได้มีการกล่าวคำประไซที่สำคัญต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและได้เข้าร่วมพิธีมอบหับหอสภาแห่งชาติลังใหม่อย่างเป็นทางการโดยได้มีการเข้าร่วมของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการนำขั้นสูงของภาครัฐลาวเวียดนามการเยี่ยมยามการกล่าวคำปราศัยและการจัดตั้งพิธีเปิดนำไสและมอบหับหอสภาแห่งชาติลังใหม่ได้กลายเป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญในการพัวพันห่วมมือระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามภาครัฐและสภาแห่งชาติลาวได้รับของขวัญอันล้ำค่าจากภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอนองซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมากพ้นตัวจริงของการห่วมมือหอบดานระหว่างประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวข้าพระเจ้าตั้งนาให้คณะประจำสภาแห่งชาติมีความยินดีและถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาทาน
พนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเฮียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรเศร้าผู้ออกให้งานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าดังนี้1กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าได้เริ่มคึกคักขึ้นในตอนเช้าของวันพฤหัสวันที่5สิงหาปี2021และได้ดำเนินมาถึงตอนบ่ายของวันอังคารวันที่10สิงหา2021ซึ่งได้ใส่เวลาดำเนินกองประชุมทั้งหมด5วันในกองประชุมครั้งนี้นอกจากการเข้าร่วมของสมาชิกสภาแห่งชาติแล้วยังมีการนำขันสูงของพรรครัฐคณะรัฐบาลองค์การจัดตั้งพรรครัฐและแขกถึกเชิญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมสมัยสามัญวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าได้พิจารณารับรองเอาปัญหาสำคัญของประเทศชาติโดยได้ออกเป็นมติกองประชุมดังนี้1มติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าโดยการรับรองอวละแห่งชาติว่าโดยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงิน2มติของกองประชุมสภาแห่งชาติว่าโดยการรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติด3มติของกองประชุมสภาแห่งชาติว่าโดยการรับรองเอาการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายคือมติของกองประชุมสภาแห่งชาติว่าโดยการรับรองเอากฎหมายว่าโดยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายมีกฎหมายว่าด้วยอากรคุ้มครองสวยสาอากรกฎหมายว่าด้วยอากรมูลค่าเพิ่มกฎหมายว่าด้วยอากรรายได้ทั้งหมด21มาตรามติกองประชุมของสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอากฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบรรมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดมีทั้งหมด17มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่6มาตราการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่านี้สภาแห่งชาติได้เสนอให้11ภาคส่วนขึ้นชี้แจงต่อคำซักถามและปัญหาที่ผลเด่นของสังคมซึ่งสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งชาติได้ยกขึ้นอยู่ในกองประชุมประกอบมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงแผนการการลงทุนกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงป้องกันความสงบนอกจากนี้ยังได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการแพร่ระบาดและมาตรการแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19มติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะมิตรภาพกับคณะต่างประเทศจัดตั้งพิธีมอบหับหอสภาแห่งชาติลังไมและได้รับฟังการกล่าวคำประสัยของคณะผู้แทนขันสูงพรรครัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ